Nope. จะเจอกับลูกปืนคนตัวลื่นมาหลอกฉันเสถลาคนแบบนี้ถ้าเจอจะลาขอมากินแสกหน้าเสียให้ลูกตากระเด็นคนหลอกลวงต้องยิงให้สวงอกรุนทำฉันบุญแล้วเธออย่ามาให้เห็นคนใจร้ายต้องยิงให้ตายทั้งเป็นยิงให้เหม็นด้วยคืนอากาศคาบายคนกรอกลิ้งต้องยิงด้วยรีวอลเวอร์เอาคน I guess some people think it's strange that a 9-year-old or a 10-year-old, 13-year-old fights Muay Thai. But in Thailand it's just the way of life. Hey,
จากจังหวัดหนองคายครับจากอีสานครับ
ผมเริ่มหัดมวยครั้งแรก6ขวบครับแล้วก็ต่อยหาประสบการณ์ประมาณ 20-30 ครั้งก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพค่ายมวยเกียรติสิงห์น้อยครับแล้วก็พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ประมาณ100กว่าไฟผมก็หยุดชกมวยผมชกมาอยู่กรุงเทพประมาณ4ปีครับแล้วก็กลับมาที่หยุดชกมวยแล้วก็กลับมาทำงานที่ป่าตองแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ Phuket Top Team มาผมมาสอนมวยให้กับฝรั่งนี่ก็ผมไม่ได้ต้องการผมอยากให้มวยไทยให้ไปแบบให้อยู่กับ ในใจของคนไทยแล้วก็อยู่ในใจของฝรั่งครับแล้วก็อยากให้มวยไทยนี่โด่งดังไปทั่วโลกถ้าผม ผมชอบมวยไทยผมชอบถ้าผมไม่ทำงานที่นี่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็ชอบมวยไทยถ้าผมไม่ทำสอนมวยตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรครับถ้าว่าต่อยมวยกับสอนกับต่อยมวยมันไม่เหมือนกันครับคือถ้าว่าการต่อยมวยกับสอนมวยไม่เหมือนถ้าว่าต่อยมวยเราต้องสปีดตัวเองให้เร็วกว่านี้แล้วก็กระตือรือร้นแล้วก็ต้องซ้อมหนักครับถ้าแบบว่าถ้าซ้อมไม่หนักเราไปต่อยมวยเราก็ไม่มีแรงไม่มี power ผู้เก่งท็อปทีม good sharp up go up one more go up go up